คุณผู้ชมค่ะในครัวของนานาวันนี้ยังอยู่กับเชฟเฟเดริกค่ะนานาหลอกเชฟมาทำอาหารเอเชียนแบบเราๆกันเขาบอกว่าเขากินข้าวนะเพราะแฟนเขาเป็นคนไทยแต่วันนี้ข้าวของนานาเป็นข้าวอบกุนเชียงสูตรแบบนานาประยุกต์มาจากข้าวอบกุนเชียงของคุณแม่จากสิงคโปร์ค่ะเป็นเคลย์พอตไรซ์สูตรของนานาโอเคค่ะขั้นตอนแรกของการทำเคลย์พอตไรซ์ของนานาเนี่ยนะคะ we'll make the sauceto marinate the chicken and also we put all the sauce and the chicken on the clay pot rice okay firstly water เราทำข้าวอบกุนเชียงเราจะใส่ตัวซอสอันนี้เป็นซอสสูตรที่ทำเสร็จแล้วอร่อยจังอยากจะแชร์กับคุณผู้ชมอันนี้นะคะซีอิ๊วขาวพริกไทยป่น thank you mushroom sauceเหล้าจีนสำหรับประกอบอาหารนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วช่วยเพิ่มกลิ่นหอมๆรวมถึงน้ำมันงา sesame oil okay we smell it huh and deep fried garlic okay all of this half okay จากนั้นเราจะเอาตัวน้ำหมักของเราหรือซอสของเราเนี่ยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยโอเคก่อนที่จะหมักทุกอย่างเนี่ยนะคะสุดท้ายเราต้องปรุงรสนี้เลยนานาใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเพิ่มความหวานนิดนึงค่ะข้าวตัวนี้จะมีรสหวานหอมๆจากนั้นคุณค่ะเวลาหมักเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยมีน้ำมันนิดนึงจะทำให้เนื้อสัตว์ของคุณชุ่มฉ่ำมากเลย for keep the moisture of your meat when today we use chicken okayA little of oil will moisture all the texture of the meat. Okay. น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตand then we'll marinate it 10 minutes, 15 minutes. Not so long. Not so long. Okay ค่ะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันค่ะ Clay pot rice ของเราหรือข้าวอบหม้อดินของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักหุงง่ายข้าวไม่สวยนุ่มละมุน Fred today I know that you love eating rice but the Yingsak rice tell me Yingsak rice when you eat Ajahn Yingsak rice it's like you go all around our country because we have 5 type of rice inside okay เหมือนเราท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยคุณผู้ชมเพราะอาจารย์นิสักเตรียมข้าว5สายพันธุ์บรรจุในถุงเดียวให้คุณแบบนี้เลยบรรจุหีบห่อแบบนี้ดีมากๆสะอาดจากนั้นเนี่ยนะคะแกะข้าวออกมานานาใช้ข้าวของเราหุงเลยโอเค I cook the rice with only the water first stir it like thisPut the lid on. And only 10 minutes. And put it on the stove for 10 minutes. Fashion. ระหว่างที่เรารอข้าวเจ้าของเราหุงอยู่ในหม้อดินนะคะเวลาหุงในหม้อดินจะมีกลิ่นหอมๆมันใช้เวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามาหั่นกุนเชียงกันดีกว่าพูดถึงข้าวอบกุนเชียงก็ต้องมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมตัวนี้เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียนะคะมีกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังอร่อยมากอยากให้ลองซื้อไปทานกันดูโอเค Chinese sausage อาจารย์ยิ่งศักดิ์แบรนด์โอเค 3 pieces is more than enough I cutting like thisOkay, like this, and I will leave it here with the century egg. It looks not so fatty as usual sausage, huh? Yes, normally for the Chinese sausage, they will add a lot of fat inside to make it moisture. But our is not that fat. So I recommend that you, when you bring it back home, you steam it, you boil it, but not direct deep fry it. After you steam or you boil it, you can deep fry. Okay.นานาบอกเฟรดไปค่ะเฟรดบอกว่าเออเนื้อมันไม่ค่อยมันเนาะเมื่อเทียบกับกุนเชียงยี่ห้ออื่นเราบอกใช่
ยูเนี่ยเอากลับบ้านไปไปต้มก่อนหรือไปนึ่งก่อนนะแล้วยูเขาไปทอดโอเคค่ะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอข้าวสุกกัน1 2 3 อึ๊บ You put the chicken on top Okay all the chicken Yes sure There's some moisture or not A half Okay with some moisture จากนั้นเรียงกุนเชียงแน่นๆลงไปเลยThe century eggs you put at the end or now? Yes, at the end. Okay, เราจะปิดฝาเขานะคะแต่ว่าเราต้องเพิ่มน้ำลงไปนี่ Fred, can you put some sauce more so that they can steam it here? Thank you. Thank you. โอ้โหสุดยอดปิดฝานะคะอบต่ออีกประมาณ 5-7 นาทีจนกระทั่งไก่ของเราสุกพยายามปิดฝาของเราให้แน่นข้าวจะได้อบอยู่ในนี้ค่ะได้ยินเสียง the sizzling of the clay pot rice แปลว่าข้าวข้างในของเราได้ที่แล้วแอบแง้มๆเปิดได้ค่ะคุณผู้ชมว่าสุกไหมซึ่งเราเห็นแล้วเราว่าสุกมาเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันดีกว่ายกข้าวของเราลงจากเตาเปิดฝานะ1 2 3อึ๊บอ้าลุคโซไนส์เราจะใส่ I will add the garlic crispy garlic a little ใส่ผักชีนะคะกับกระเทียมเจียวจากนั้น clay pot rice ของนานาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวอบกุนเชียง ready to serve ข้าวอบกุนเชียงนะคะสามารถเสิร์ฟแบบนี้ได้เลย ready to serveหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากทานให้มีกลิ่นหอมๆหน่อยสามารถใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนิดนึงสีสวยๆกลิ่นหอมๆก็ใส่ได้เช่นกันค่ะ Serve hot like this and it's ready to eat And only 15 minutes to do Yes So easy คุณผู้ชมค่ะกูรูมืออาชีพนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวนานากับเชฟเฟเดริกขอไปชิมข้าวอบกุนเชียงก่อนแล้วพบกันค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนแกงฮังเลจากเดิมให้อร่อยและน่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูวิธีทำแกงฮังเลเริ่มจากใส่น้ำพริกแกงฮังเลสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเนื้อหมู3ชั้นเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมู3ชั้นที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำเคี่ยวต่อจนกระทั่งหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่ขิงซอยกระเทียมโทนถั่วลิสงคั่วคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักแกงฮังเลใส่ภาชนะตามด้วยถั่วลิสงคั่วกระเทียมโทนเพียงแค่นี้เราก็จะได้แกงฮังเลที่อร่อยรสชาติครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานซึ่งแกงฮังเลสูตรนี้มีความน่าทานจากการเลือกใช้มิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลที่ให้สีสวยเนื้อเหลวและลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการเคี่ยวเมื่อเทียบกับน้ำตาลปี๊บทั่วไปทำให้แกงฮังเลชามนี้มีสีสวยไม่ดำคล้ำแถมยังให้รสชาติกลมกล่อมบอกสูตรเด็ดขนาดนี้จะทำทานเองก็ได้ทำขายก็มีแต่รวยๆๆนะคะแกงฮังเลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่79บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่26บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเสริม
สิริมงคลด้วยเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำสีสวยเงางามดั่งไข่มุกสูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีชมพูโดดเด่นเรื่องความสำเร็จความรักและภักดีสอดไส้ด้วยโง่ยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลเปี๊ยะไข่มุกสีดำแสดงถึงความอิสระแข็งแกร่งและร่ำรวยสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl เปี๊ยะไข่มุกสีม่วงสีสวยชวนหลงไหลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644มีน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด